ซินซินกำลังโทรคุยกับแฟนอาเต๋อซิงมาบอกว่าจะยอมลดค่าเช่าแต่ซินซินอยากให้ปู่หยางเป็นคนเซ็นสัญญาไม่งั้นคงต้องคุยเรื่องสัมปทานกับสภาชุมชนต่ออาเต๋อซิงรีบรับคำก่อนไปก็ย้ำให้เธอรอก่อนโยยีทำลับๆล่อๆแอบออกจากเรือนลมพัดพาเพราะไม่อยากพบหน้าม่านจินแต่สุดท้ายก็เจอเธอเล่นโยคะอยู่ด้านล่างจึงบอกว่าจะรีบไปสอนเด็กที่โรงเรียนอนุบาลเสี่ยวหูลู่ไม่อยากไปเรียนที่คุนหมิงจึงขอให้โยหยีช่วยให้เธอได้ยืนร้องเพลงตรงกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่เด่นที่สุดให้เห็นว่าแม่เลี้ยงมาดีมีความสามารถไม่จำเป็นต้องไปอยู่คุนหมิงโยหยีเดินซึมมาร้านกาแฟก็พบกับนาน่าที่ทำงานอย่างเสื่องซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาเลยถามว่าเป็นอะไรนาน่าเบื่อที่จะตอบจึงไล่ให้ไปคุยกับม่านจินไหนๆก็คบกันแล้วโยหยีรีบปฏิเสธนาน่าเลยแซะแอบแซบกันแล้วยังบอกไม่ใช่แฟนอีกเสียงดังจนแขกในร้านหันมามองโยหยีอายแทบจะมุดแผ่นดินจึงรีบขอตัวกลับนาน่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวคนรู้จักจะตามมาที่นี่จึงขอลางานกับเสี่ยวชุนนางเอกจะนำผ้ามัดย้อมไปทำชุดฟอร์มสำหรับพนักงานในโฮมสเตย์ของเธอเสี่ยวชินรีบมาบอกข่าวดีตอนนี้โฮมสเตย์ถูกจองจนเต็มเขาแก่บางคนช่วยโอกาสขึ้นราคามากกว่าปกติเพื่อรองรับทัวร์ไฟไหม้พระเอกจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะมาเสาร์อาทิตย์นี้ซินเสนอให้ย้ำจุดที่บล็อกเกอร์สาวไปเช็คอินเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะต้องแห่ไปที่นั่นแน่ๆและจะเก็บสถิติช่วงนี้เทียบกับช่วงที่ผ่านมาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวนางเอกขอให้ทุกคนพยายามคิดในมุมมองของแขกเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาและช่วงนี้จะหาคนมาเพิ่มเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คุยกันเรื่องกำลังคนไม่พอแต่นาน่าจะขอลาหยุดเซียวชินจึงขอให้เลื่อนวันลาไปสัปดาห์หน้าซินบอกที่พวกเราทำมาทั้งหมดก็เพื่อวันนี้จึงขอให้ทุกคนร่วมกันสู้เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเที่ยวชมกิจกรรมในหมู่บ้านหยุนเหมียวจนแน่นขนาดแม้เสี่ยวฉินจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็พยายามสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยภาษามือเสียได้รับความสนใจจากสาวๆเป็นจำนวนมากถึงกับชวนไปเที่ยวบ้านเกิดของพวกเธอพระเอกช่วยดูแลความเรียบร้อยในทุกสถานที่บางคนจำได้ว่าเมื่อกี้เขายังอยู่โรงผ้ามัดย้อมแต่ตอนนี้มาช่วยงานที่ร้านอาหารพระเอกช่วยแนะนำร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนอกเหนือจากที่บล็อกเกอร์พาไปชมเพื่อกระจายความแออัดนาน่าสวมแมสตลอดเวลาระหว่างช่วยงานที่ร้านกาแฟลูกค้ารอคิวนานก็เริ่มบ่นนางเอกจึงแนะนำให้ซื้อกลับเพื่อจะได้รับส่วนลดนักท่องเที่ยวจำได้ว่าเธอคือนางแบบในคลิปโปรโมทจึงขอถ่ายรูปด้วยจากนั้นก็ถามถึงสองคุณย่านางเอกเลยพาไปต่อคิวถ่ายรูปซินรับผิดชอบด้านงานสุขาภิบาลจัดการเก็บขยะของนักท่องเที่ยวเลิกงานตอนค่ำทุกคนมารวมตัวกันที่ร้านกาแฟนาน่าเหนื่อยจนหลับไปส่วนพระเอกก็เสียงแหบเพราะตะโกนทั้งวันนาน่าสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายซินรีบรินน้ำให้ดื่มวันหยุดผ่านไปแต่ขยะจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังหลงเหลือทุกคนจึงช่วยกันทำความสะอาดพระเอกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวเซียวฉินเห็นว่าทำงานแค่ไม่กี่วันได้เงินมากกว่าเปิดร้านขายของชำจึงอยากมาสมัครงานที่โฮมสเตย์นางเอกถามเธอปากไวอารมณ์ร้อนถ้าถูกแขกใส่อารมณ์จะทนไหวเหรอจึงให้กลับไปคิดดูดีๆหากอยากทำจริงๆค่อยมาสมัครและจะพิจารณาดูอีกทีโยยีพยายามหลบหน้าม่านจีนเพราะเรื่องในคืนนั้นม่านจีนเห็นเขากำลังจะออกไปจึงเรียกมาคุยโยยีอยากจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขาดื่มมากจนเมาแท้จริงแล้วไม่ได้คิดกับเธออย่างนั้นม่านจีนบอกไม่ต้องกังวลเพราะเธอเองก็ไม่คิดจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเขาเช่นกันและขอให้ลืมเรื่องในคืนนั้นไปโยยีถึงกับตะลึงที่โดนปฏิเสธก่อนนาน่าเตรียมสั่งงานเสี่ยวซินระหว่างที่เธอลางานมีคนโทรมาต่อว่าเสี่ยวชุนว่าจ้างบล็อกเกอร์สาวที่โกงเงินบริจาคมาเป็นลูกจ้างแล้วขอให้ไล่ออกบล็อกเกอร์คนนั้นก็คือนาน่าตามาเห็นกระทู้ตำหนินาน่าก็ทนไม่ได้ต้องกดรีพอร์ตแล้วรีบโทรบอกนางเอกนาน่ารีบเก็บของตั้งใจจะไม่กลับมาอีกแล้วนางเอกถามว่าจะไปนานแค่ไหนจากนี้จะไปที่ไหนต่อนาน่าเลยรู้ว่านางเอกรู้เรื่องของเธอแล้วนาน่าเล่าให้นางเอกฟังแต่ก่อนเธอเป็นบล็อกเกอร์ไลฟ์สดร้องเพลงโคฟเวอร์เพลงเก่าปี90ครั้งหนึ่งในวันเกิดเธอคิดจะนำรายได้จากการไลฟ์สด
มอบให้แฟนคลับคนหนึ่งที่ยากจนวันเดียวมีรายได้ประมาณ 30,000 กว่าหยวนเติมเงินของตนเองเข้าไปจนครบ 50,000 หยวนแต่มีแฟนคลับคนหนึ่งคิดว่ายอดบริจาควันนั้นจะต้องมากกว่านี้จึงพากันรุมด่าเธอต่อมาแพลตฟอร์มออกไปยืนยันรายได้ในวันนั้นคือ 30,000 จริงๆเธอคิดว่าแค่อธิบายความจริงเรื่องคงจะจบไม่คิดว่าหลังจากนั้นยังจะขุดว่าเธอใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรใส่ไฟว่ายอดรับบริจาคยังไม่เท่าราคาเสื้อหาว่าเธอใช้เงินซื้อภาพลักษณ์ด้วยการบริจาคถึงขั้นมีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนออกมาแฉว่าเธอเปลี่ยนแฟนรวยๆไม่ซ้ำหน้าจากนั้นก็มีคนมาชี้หน้าด่าถึงที่บ้านนายจะโทรศัพท์ก่อกวนไม่หยุดหย่อนพอข่าวลือเริ่มหนักขึ้นอยากจะอธิบายแต่ก็ไม่มีใครยอมฟังพวกเขาอยากจะเชื่อในสิ่งที่ตนอยากเชื่อทุกครั้งที่อยากจะลุกขึ้นสู้ใหม่แต่ภาพของคนที่ตามด่าหลอกหลอนจนเธอสลัดเรื่องนี้ไม่หลุดตาไม้พาชัวป่าจือหมาน้อยที่พ่อซื้อให้เดินทางมาปลอบใจนาน่าเพื่อนรักนางเอกรู้สึกดีใจที่นาน่าจะมีตาไม้คอยอยู่เป็นเพื่อนเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านมากลับมาสำรวจแปลงกุหลาบแดงก็ไม่ลืมที่จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้กำลังใจนาน่าโยหยีเห็นท่านหมากับต้าไม้ก็ดีใจจะโผล่เข้ากอดท่านหมาแซวว่าโยหยีมีแฟนจึงลากเขาไปคุยเสียๆดูคลิปนาน่าก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทนระหว่างนั้นมีเบอร์ไม่รู้จักโทรหาเสี่ยวชุนเธอรู้ว่าคงจะเป็นเรื่องนาน่าจึงไม่อยากรับเสียๆรับแทนกำลังจะด่าว่าเป็นพวกก่อกวนแต่ความจริงคือแฟนคลับที่ต้องการให้กำลังใจพวกเขารู้เบอร์เสี่ยวชุนจาก WeChat ID ที่ร้านเสี่ยเสนอให้เปลี่ยนเบอร์เสี่ยวชุนบอกแค่เธอต้องรับโทรศัพท์ก่อกวนไม่กี่วันนี้รู้สึกปวดหัวจึงเข้าใจหัวอกของนาน่าโยยีเห็นนางเอกกับพระเอกสวีทกันก็ทนไม่ได้ท่านหมาแซวว่าเขารู้จักแต่ความรักผิวเผินเหมือนกับการหาคู่ที่ปลาร้องเพลงพอแอลกอฮอล์เข้าปากได้ลิ้มรสรักร้อนแรงตื่นมาวันรุ่งขึ้นเหลือแค่กี้เท่าหลังจากความเร่าร้อนเท่านั้นดึกแล้วม่านจินยังไม่กลับเพราะขับรถไปเที่ยวคุณหนิงกับเพื่อนต้าไม้ลงมาร่วมวงโยยีบอกหากไม่ได้ต้าไม้บอกกับทุกคนนาน่าคงจากไปไม่กลับมาแล้วนางเอกสงสัยว่าต้าไม้รู้เรื่องนี้ตอนไหนที่จริงแล้วต้าไม้รู้เรื่องนาน่าตั้งแต่คราวที่ฉลองวันเกิดที่บาร์วันนั้นมีแฟนคลับมาทักว่านาน่าจังผู้ชอบร้องเพลงจึงลองไปเสิร์ชหาชื่อนี้ในอินเทอร์เน็ตนาน่าฝันร้ายจนตกใจตื่นต้าไม้รินน้ำให้ดื่มนาน่ารู้สึกดีที่มีต้าไม้อยู่เป็นเพื่อนพระเอกมาส่งนางเอกช่วยงานที่ร้านกาแฟก่อนไปก็ทำสวีทจุ๊บลาจนเสี่ยวชุนต้องแซวว่าให้มันน้อยๆหน่อยเสี่ยวชุนเป็นห่วงนาน่าเมื่อคืนเธอแทบไม่ได้นอนมีทั้งโทรศัพท์และข้อความถึงนาน่ามากมายทั้งด่าและให้กำลังใจระหว่างนั้นมีนักข่าวรายการทีวีมาขอสัมภาษณ์นาน่านางเอกปฏิเสธที่จะให้เบอร์ติดต่อแต่อาสาจะถามนาน่าให้หากสนใจให้สัมภาษณ์จะติดต่อกลับไปจากนั้นก็เรียกให้เขาสั่งอาหารเพราะอย่างน้อยก็เป็นลูกค้าเสียเป็นห่วงนาน่าจึงลางานครึ่งวันไปหาเธอนาน่าบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วชมเสียว่ารู้จักมาถามสารทุกข์สุขดิบพี่สาวไม่เสียแรงที่เคยเอ็นดูเสียคิดว่าหากต้าไม้ไม่มานาน่าคงจะจากไปโดยไม่ลานาน่ายอมรับว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่โฮมสเตย์ก็ยังจะทำอยู่หวนคิดถึงวันแรกที่มาถึงยูนนานวันนั้นเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนรู้แต่จะขับรถไปตามถนนเรื่อยๆแต่รถติดลมได้เสียมาช่วยไว้จนเนื้อตัวมอมแมมเสนอจะเลี้ยงข้าวแต่เขาก็ปฏิเสธหากวันนั้นรถไม่ติดลมคงไม่ได้เจอเพื่อนที่ดีอย่างทุกวันนี้เสียไม่อยากให้นาน่าจากไปทั้งที่ยังเป็นทุกข์หากจะไปก็ขอให้สบายใจก่อนนาน่าได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งอยากจะเลี้ยงกาแฟแต่เสียไม่ต้องการขอแค่เธอสบายใจขึ้นก็พอชาวบ้านในชุมชนเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายก็อยากจะทำธุรกิจบ้างเลยมาปรึกษาสภาชุมชนซินต้องพูดจนปากเปียกปากแฉะว่าการทำธุรกิจมีความเสี่ยงและต้องดูระยะยาวจึงขอให้กลับไปคิดดูให้ดีพักกลางวันพระเอกแวะมาหาซินพบกับอเต๋อซิงที่ติดตามมาหนึ่งข้างบอกซินว่าให้รอตนคุยกับปู่หยางเสร็จก่อนอย่าเพิ่งเอาเรื่องไปขอสัมปทานเมื่อเขาจากไปซินเล่าให้พระเอกฟังว่าอเต๋อซิงโดนปู่หยางเอาบ้องยาสูบฟาดหน้าเพราะเรื่องเช่าที่ทำร้านหนังสือพระเอกมาหานางเอกที่ร้านกาแฟเห็นเธอเหนื่อยจึงกอดปลอบใจและช่วยดึงสายโทรศัพท์ออกเพื่อจะได้ไม่ต้องรับสายที่โทรมาก่อกวน
ขากลับแวะริมทะเลสาบนำดอกหญ้ามาทำแหวนแอบใส่ในกระเป๋าเสื้อของเธอนางเอกอยากหาวิธีช่วยนาน่าพระเอกบอกหนามย่อต้องเอาหนามบ่งเสนอให้นาน่ากลับมาไลฟ์สดอีกครั้งเผชิญสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก้าวข้ามมันไปนางเอกรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่เข้าท่าบอกพระเอกโหดมากที่เสนอวิธีนี้จากนั้นก็งอนตุ๊บป่องกลับไปแล้ว EP ที่34ก็จบลงติดตามนะที่สายลมรักพัดผ่าน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ